โหน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สตรอเบอรี่มากันเยอะเลยนะฮะซื้อที่ไหนปุ๊บเอามาเก็บนะฮะทำเมนูบิงซูสตรอเบอรี่แบบของเท็ดดี้ก็ได้หรือจะมาทำเป็นเมนูอร่อยๆแบบเจ๊เจ๊นะฮะวุ้นกะทิไวท์ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่ก็เก๋ไม่หยอกเลยล่ะครับเมนูวันนี้มาแบบง่ายๆค่ะชวนคุณทำวุ้นกะทิไปด้วยกันรับรองว่าสูตรวุ้นกะทิสูตรนี้เนี่ยนะใครทำก็อร่อยนานาเสิร์ฟวุ้นเป็นทรงกลมแบบนี้คุณลองเปลี่ยนใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้ตามชอบนะหรือถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆลงไปตอนสุดท้ายหลังจากที่ปิดไฟก็ได้เช่นกันนะคะเมนูวุ้นของเราเสิร์ฟเย็นจัดๆคู่กับสตรอเบอรี่สดซึ่งตอนนี้เดือนนี้ยังมีสตรอเบอรี่สดอร่อยๆ อยู่ของไทยยังไงลองเอาสตรอเบอรี่สดมาทำแบบนาๆด้วยการมาชุบไว้ช็อกโกแลตละลายหรือถ้าเกิดคุณชอบอยากใส่ช็อกโกแลตละลายก็ได้เช่นกันนะรับรองว่าเมนูวุ้นกะทิสไปซี่สตรอเบอรี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับบิงซูสตรอเบอรี่ของผมนะครับง่ายจริงๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะทำตัวน้ำแข็งเนี่ยให้มีรสชาติในแบบที่ต้องการเนาะอย่างวันนี้เราทำเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยก็เอานมข้นหวานกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็สีสตรอเบอรี่นะฮะหรือว่าสีชมพูนั่นเองคนผสมให้เข้ากันนำไปใส่พิมพ์แช่แข็งครับจากนั้นก็เข้าเครื่องแล้วก็ปั่นออกมาเป็นบิงซูแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนาะง่ายๆแบบนี้เลยแหละครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่วันนี้นะครับแต่ว่าจดสูตรกันไม่ทันนะอยากจะตามไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube นะครับ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรให้ตามอีกเป็นหมื่นสูตรเลยนะฮะติดตามชมกันให้ได้นะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งไอเดียในการทำเมนูกุ้งทอดอร่อยๆนะคะนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะฮะก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับWe'll be right back.